กลต.อย่าตาช่างเอียงบทบาทในความฝันทำหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมแยกแยะให้ออก Market Maker สายพันธุ์ดีกับสายพันธุ์ปั่นราคากลต.แน่ใจหรือว่าปรับหมดนักลงทุนรายย่อยน่าจะชินตาไปแล้วกับหุ้นทำราคาวิ่งภายในขึ้นบวก 30% หรือว่าซิลลิ่งในตลาดหุ้นซึ่งกำกับดูแลโดยตรงโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.นักลงทุนบางรายอาจจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าการทำราคาควบคุมสภาพคล่องโดย Market Maker หุ้นบางตัวราคาขยับขึ้นในวันเดียว 20-30% ทั้งขึ้นทั้งลงถามจริงๆคุณเชื่อหรือไม่ว่าการขยับราคาหุ้นขนาดเล็กๆรุนแรงนั้นคือการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติกลต.ยอมรับสิ่งเหล่านี้หรือไม่ถ้ายอมรับไม่ได้เหตุใดไม่หามาตรการเด็ดขาดมาใช้บังคับทำไมยังมีเหตุการณ์ราคาหุ้นวิ่งขนาดเล็กๆวิ่งคึกคักไม่เว้นแต่ละวันแตกต่างกับสินค้าบางอย่างเช่นดัชนีหรือเหรียญดิจิตอลจำนวนมากที่มีการซื้อขายจากทั่วโลกการซื้อขายในจำนวนมากๆก็ไม่เพียงพอที่จะสร้างความเคลื่อนไหวในตลาดได้เพราะด้วยผู้เล่นแต่ละรายมากหน้าหลายตาทั้งหัวขาวหัวดำหัวทองอย่างมากการโยนซื้อขายกันจึงทำได้แค่เพียงการสร้างวอลลุ่มสร้างกระแสเม็ดเงินให้เกิดสภาพคล่องเท่านั้นแต่น่าตกใจที่การสร้างสภาพคล่องเหล่านั้นถูกชี้เป็นผู้ร้ายทั้งที่นั่นคือสินค้าดิจิตอลบนตลาดโลกเทียบกับการทำราคาใส่เงินแค่1ถึง100ล้านราคาหุ้นเล็กๆเหล่านั้นก็ราคาเพี้ยนกันได้แล้วกลับยังมีให้เห็นกันบ่อยๆคำว่าการสร้างสภาพคล่องโดย Market Maker จึงน่าตั้งเป็นคำถามแบบไหนทำเพื่อสร้างสภาพคล่องบนตลาดขนาดใหญ่ปั่นราคายากหรือแบบไหนคือการจงใจปั่นราคาทำปริมาณการซื้อขายปลอมหรือวอลลุ่มเทียมหรือไม่อย่างไรก็ตามการทำราคายังคงวนเวียนในตลาดหุ้นกับหุ้นของบริษัทที่สภาพคล่องต่ำไม่มีพื้นฐานธุรกิจรองรับนักลงทุนรายย่อยคงเคยมีประสบการณ์ติดดอยหุ้นลักษณะนั้นกันมาแล้วแต่ความหิวแสงไม่เข้าใครออกใครทั้งที่รู้ดีว่าการทำราคาในสินค้าระดับโลกอย่างเหรียญดิจิตอลนั้นเป็นไปได้ยากไม่ว่าจะเป็นเหรียญบิตคอยหรือ BTC Bitcoin Cash หรือ BCH Ethereum หรือ ETH และ Ripple หรือ XRP เพราะถึงแม้ Market Maker จะมีการแลกเปลี่ยนออเดอร์กันเองในปริมาณเม็ดเงินมหาศาลเพียงไรถ้าไม่ใช่ระดับเม็ดเงินของทุนธนาคารก็ไม่สามารถเปลี่ยนราคาในระยะวัน2วันได้อยู่ดีอีกทั้งนักลงทุนทั่วโลกยังเปรียบเทียบในกระดานเทรดทั่วโลกซึ่งเป็นราคาที่เป็นกลางก็มีให้นักลงทุนเปรียบเทียบอยู่ดีดังนั้นพฤติกรรมส่อที่จะสร้างความเสียหายน่าจะเป็นการทำให้ราคาเพี้ยนเพื่อหลอกล่อนักลงทุนรายย่อยมากกว่าพฤติกรรมที่สร้างสภาพคล่องโดยราคาไม่เสียหายที่รู้ว่า Market Maker สายสร้างสภาพคล่องไม่ส่งผลต่อความเสียหายและวิธีการทำวอลลุ่มเสริมสภาพคล่องที่ทั่วโลกใช้กันเป็นเรื่องปกติเพราะอย่างไรเสียก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาในระยะยาวไม่ได้เพียงแค่สร้างสตอรี่ทางการตลาดให้ตลาดดูมีสีสันขึ้นมาเท่านั้นกลับถูกตั้งข้อกล่าวหาหนักจนน่าแปลกใจที่ผ่านมาในตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลไทยเคยมีปรากฏการณ์การสร้างสภาพคล่องถูกตราหน้าหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.มีมาตรการตัดสินลงโทษทางแพ่งกับบิตครับและสตางโกรกรณีการปั่นวอลลุ่มเทียมบนแพลตฟอร์มทั้ง2แห่ง30มิถุนายน65สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.พบเหตุสงสัยว่าอาจมีการสร้างปริมาณเทียมในการซื้อขายบิตครับจึงได้ตรวจสอบโดยพบการกระทำเข้าข่ายเป็นความผิดของบุคคล3รายได้แก่1บริษัทบิตครับ2นายอนุรักษ์เชื้อชัยร่วมกันในการส่งคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิตอลหรือซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิตอลอันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิตอลในศูนย์ซื้อขายบิตครับและ3นายสกลกรศักวีในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจจัดการของบริษัทบิตครับสั่งการหรือกระทำการหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำเป็นเหตุให้บริษัทบิตครับกระทำความผิดดังกล่าวจากรายงานข่าวกรณีนี้ Market Maker ในศูนย์ซื้อขายบิตครับได้ให้นายอนุรักษ์ยืมเงินเพื่อใช้ในการทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งจากการตรวจสอบของกลต.พบว่าในเดือนกุมภาพันธ์2562นายอนุรักษ์ได้ส่งคำสั่งจับผู้ซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีจำนวน4เหรียญได้แก่ Bitcoin หรือ BTC Bitcoin Cash BCH Ethereum ETHและ Ripple หรือ XRP โดยเป็นการจับผู้ซื้อขายกันเองในบัญชีซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีของตนเองในศูนย์ซื้อขายบิตครับการจับผู้ซื้อขายกันเองในแต่ละเหรียญดังกล่าว
มีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 84-99 ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของนายอนุรักษ์และตั้งแต่ร้อยละ 57-99 ของปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาดโดยบริษัทบิทคัพและนายสกลกรรับทราบถึงการจับคู่ซื้อขายกันเองในบัญชีซื้อขายของนายอนุรักษ์แต่ไม่ได้มีการทักท้วงการส่งคำสั่งซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีของนายอนุรักษ์ดังกล่าวนักลงทุนอยากถามหรือเกินว่าก.ล.ต.แยกแยะได้เต็มปากหรือไม่ว่าพฤติกรรมของ Market Maker อย่างไหนดีอย่างไหนเลวภายใต้กฎหมายที่ตนเองมีอำนาจทั้งตลาดหุ้นและคริปโตเคอเรนซีที่มีที่ผจญราคาวิ่งอยู่ทุกวินาทีไม่มีการปั่นวอลุ่มปลอมแน่ใจหรือไม่ว่ามีการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมทุกตลาดทุกสินค้าที่เทรดบนกระดานได้ทำไมเพียงแค่ทำปริมาณการซื้อขายโดยสุดท้ายแล้วราคาก็กลับมาอยู่จุดเดียวกับตลาดทั่วโลกเพราะเป็นสินค้าที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกดูร้ายแรงแต่พฤติกรรมหุ้นวิ่งกันที 30% ในวัน2วันหาความผิดปกติหรือคนผิดพบแต่ก็น้อยมากทำไมในตลาดหุ้นที่ก.ล.ต.ควบคุมอยู่กว่า40ปีราคาบางบริษัทที่ออกข่าวทำนองลงทุนตั้งโรงงานขุดบิตคอยน์ทำเอาหุ้นขึ้นจาก2บาทไป500บาทในเวลา1ปีถามว่าใครตาบอดทำไมไม่มีมาตรการลงโทษที่เข้มงวดพฤติกรรมหุ้นบางบริษัทแค่ออกสตอรี่วอลลุ่มแห่กันเข้าทั้งที่บริษัทยังหาตัวเลขกำไรเขียวๆไม่เจอมีแต่ขาดทุนน้อยลงแต่ยังมีแต่สีแดงแสบตาอ้างว่าเทิร์นราวด์ผลตอบแทนเทียบกับราคาหุ้นเป็นพันปีก็ยังหาทุนคืนไม่ได้สักแดงเดียวปล่อยผ่านไปได้อย่างไร Market Maker ที่ดีนั้นคือผู้ที่ดูแลสภาพคล่องทำให้นักลงทุนแลกเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีไม่ใช่ตลาดร้างๆแต่พวก Market Maker ที่เลวนั้นคือพวกปั่นราคากับทุกสินค้าที่ตนเองรับงานมาถามจริงๆว่าปราบปรามได้หมดหรือไม่ข้อมูลสื่อสาธารณะรายงานว่าในสหรัฐนั้นพบว่ามีการปั่นวอลลุ่มขึ้นมาเหมือนกันแต่ไม่มีการกล่าวโทษเอาผิดเกิดขึ้นโดยคริปโตเคอเรนซีเพราะไม่ถือว่าเป็นหลักทรัพย์หรือซีเคียวริตี้เหมือนในเมืองไทยส่วนก.ล.ต.ควบคุมตลาดหุ้นแต่ทุกวันนี้มีหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานบางตัวราคาล่อแมงเม่าได้ก.ล.ต.นอกจากอ้างว่าเรามีมาตรการแคชบาลานซ์ 1-3และมีกฎหมายจัดการแล้วแต่พฤติกรรมเหล่านั้นก็ไม่น่ายำเกรงแต่ประการใดเพราะค่าปรับไม่มากพอข้อหาปริมาณการซื้อขายเทียมในเวลานี้ก็ควรจะต้องถูกแบ่งแยกให้ชัดเจนเหมือนกันว่าแบบไหนดีแบบไหนเลวเพื่อให้วงการสร้างสภาพคล่องไม่เสียหายที่สำคัญควรถูกตรวจสอบอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมคนดีๆจะได้ไม่ถูกสาดบทละครจนกลายเป็นผู้ร้ายในสายตานักลงทุนทั่วไปอย่างไม่เป็นธรรม